สวัสดีค่ะวันนี้โลลี่ไดอารี่นะคะจะมารีวิวอาหารที่เราสั่งจากในไลน์แมนนะคะซึ่งก็คือร้านบุญปากนั่นเองค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูขนมจีนพุงไข่ปลาช่อนนะคะ1ชุดก็จะมีก็จะประกอบไปด้วยขนมจีนค่ะแล้วก็นี่พุงไข่ปลาช่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเทให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นผักสำหรับทานกับขนมจีนค่ะอันนี้เป็นเมนูแรกนะคะเมนูที่สองนะคะเป็นหมกไข่มดแดงค่ะจะแกะให้ดูหน้าตาเป็นยังไงใครก็บอกอร่อยนักอร่อยหนาแต่เคยสั่งแล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นหมกหน่อไม้อะไรนี่ไข่มดแดงมีลูกโดดด้วยเมนูที่สามนะคะนี่เลยยำปูนาดองนะคะปูนาแกะมาแล้วมีน้ำพริกสำหรับยำค่ะมีผักก็คือมะม่วงนี่ขึ้นช่ายหอมแดงหั่นโอเคเดี๋ยวเราค่อยมายำนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูพุงไข่ปลานะคะก็จะน่ากินขนาดไหนยาพุงไข่ปลาอันนี้เป็นพุงอันนี้เป็นพุงแล้วก็มีไข่เห็นไหมคะมีไข่น่ากินมากเลยหอมมากนี่โอเคค่ะต่อไปเราก็จะยำปูดองบนปากนะคะปูเนื่องจากเราไม่ทานปูดิบนะคะเราก็เลยเอาไปนึ่งค่ะให้สุกก่อนนะคะต่อไปก็มะม่วงค่ะเดี๋ยวเราเอามะม่วงที่หั่นเสร็จแล้วใส่ในชามผสมเลยค่ะหอมแดงค่ะใส่ปูที่เรานึ่งเสร็จแล้วลงไปค่ะตามด้วยขึ้นช่ายนะคะสุดท้ายเป็นน้ำยำค่ะเดี๋ยวแกะแป๊บหนึ่งคือเป็นน้ำยำของสูตรจากร้านบุญปากนะคะเทลงไปเลยรสชาติเข้มข้นไปคลุกผสมให้เข้ากันค่ะตอนนี้พร้อมทานแล้วนะคะประกอบไปด้วยขนมจีนพุงไข่ปลาช่อนนะคะขนมจีนพุงไข่ปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ๆไข่สองริ้วเลยนะคะมีข้างนอกอีกสุดยอดยำปูนาดองค่ะเราก็นำปูนาที่ได้มานะคะปูนาดองนะคะไปนึ่งก่อนสำหรับใครที่ไม่ทานดิบนะคะ
นี่อ่ากินมากส่วนนี้เป็นหมกไข่มดแดงค่ะลูกโดดไข่มดแดงเน้นๆไม่มีแป้งพร้อมกับผักอลังการพร้อมรับประทานกันแล้วครับไปทานด้วยกันเลยค่ะ